ผู้ไกลจากกิเลสตัดทะลุชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงพ่อสังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูสมุภรินทร์สิริวัฒโนตลอดจนถึงพระเทรานุเทระเพื่อนสัพพันธมิตรและก็เจริญพรกับญาติโยมทุกท่านพวกเราก็นั่งตามสบายเพื่อเป็นการฟังธรรมวันนี้ก็เป็นคืนวันเสาร์เราก็จะมีการในชันชิกกันตลอดคืนโยมก็ดูนะวันนี้ถ้าเกิดฟ้าฝนไม่ดีโยมก็ต้องย้ายขึ้นไปเนกขมะนะก็ลองดูช่วงนี้ก็อาตมาดูท้องฟ้าก็ยังเปิดอยู่นะก็สามารถที่จะเนชันชิกกันนะการเนชันชิกนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สังฆทานเราได้ทำกันมาตลอดเป็นการตัดช่องให้เร่งการปฏิบัติขึ้นนะถ้าเราไม่มีการเนชันชิกแค่ธรรมะสวดมนต์เช้ากลางวันเย็นนะการปฏิบัติของเรามันก็ได้แค่3เวลาแต่นี้ถ้าเกิดเรานะทำเนชันชิกตอนกลางคืนของวันเสาร์นะหรือไม่ก็วันพระนั่นก็คือเป็นการเปิดโอกาสของเรานะให้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมทั้งหมดก็เพื่อความสงบนะเพื่อให้เกิดปัญญานะถ้าใครมีความปรารถนาสูงกว่านั้นก็คือเพื่อให้ลดกิเลสของตัวเองลงจนถึงที่สุดก็คือหมดกิเลสนั่นเองนะกิเลสก็เป็นเครื่องที่ทำให้นะจิตใจเราเศร้าหมองนะทำให้จิตใจเราขุ่นมัวนะโทษของมันก็มีมหันต์โทษปัจจุบันก็ทำให้เรามีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าตายไปสู่สัมปรายภพถ้าตายไปด้วยกิเลสก็มีโอกาสตกนรกได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายก็คือเป็นอยู่ในภพทุกขตินั่นเองเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรายังประมาทไม่รีบกำจัดเอาออกจากจิตใจเราแล้วโอกาสที่เราจะมีความสุขก็น้อยเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเราก็ต้องทำเพื่อสิ่งที่ผ่านมานี่แหละให้มันลดลงให้มันน้อยลงนะการขยันหมั่นเพียรของพวกเรานี่แหละนะจะทำให้มีโอกาสนะการเนชันทิกทั้งหมดนะก็เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองนะ คนอื่นไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่เราต้องได้เมื่อเราลงมือทำแล้วนะสิ่งนั้นก็ย่อมได้กับเรานะคนเราเนี่ยที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็เพราะเรามีตัวนี้นะก็คือตัวกิเลสที่แหละนะเป็นตัวที่ชักนำเราพาเรานะให้เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติพุทธเจ้าเนี่ยท่านเปรียบไว้ว่าถ้าเราตายเนี่ยเผาแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะเอากระดูกของเรามากองไว้นะเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเอากระดูกนะกองไว้พุทธเจ้าบอกว่าสูงเท่ากับภูเขาสุเมรุราชก็คือภูเขาปัจจุบันก็น่าจะเป็นภูเขาเอเวอเรสต์ของเรานี่แหละสูงขนาดนั้นก็แสดงว่าเราเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจนนับไม่ได้ก็เพราะไอ้ตัวกิเลสนี่แหละนะก็คือตัวทำให้เราเศร้าหมองนี่แหละเป็นตัวพาทำให้เราไม่มีโอกาสมีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริง
จริงๆธรรมชาติทั้งหมดก็ดำเนินไปตามหลักของเหตุผลของมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแต่ด้วยความไม่เข้าใจของเราหรือความไม่รู้ของเราที่เขาเรียกว่าอวิชชาก็ทำให้กิเลสตัวนี้เองหมักหมมอยู่ในสันดานของเราจึงเรียกว่าเป็นอาสวะเป็นกิเลสที่ หมักหมมอยู่ทีนี้เนี่ยในเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรปกติคนทั่วไปไม่เข้าวัดก็จะไม่รู้เรื่องพวกนี้นะเราก็จะทำตามกระแสโลกกระแสสังคมนะทำตามความรู้สึกของพวกเรานะมันก็มีโอกาสผิดมากกว่าถูกนะบางอย่างก็ถูก แต่ว่าบางอย่างก็ผิดแต่เมื่อเอาเฉลี่ยแต่กันแล้วมักจะผิดมากกว่าถูกเพราะนั้นเราต้องอาศัยปัญญาพุทธเจ้าในการตรัสรู้แล้วก็มาบอกพวกเราว่าสิ่งนั้นเป็นกุศลสิ่งนี้เป็นอกุศลสิ่งนี้เป็นปัญญาสิ่งนี้เป็นกิเลสท่านก็มาบอกให้พวกเรา ด้วยอาสวะก็ดีด้วยสิ่งที่นอนเนื่องในสันดานเราหรือว่าอยู่ในจิตในใจของเรานักๆมันแน่นมากนะมันดองอยู่สังเกตดูของที่มันดองอยู่เนี่ยมันก็เกิดอาการเน่าบูดขึ้นกันนะเหมือนอะไรเราหมักดองสักอย่างนะมันก็จะมีแก๊สมีกลิ่นเหม็นขึ้นมาเน่าขึ้นมามันไม่เป็นของดีเลยนะ ใจเราก็เหมือนกันด้วยการหมักดองด้วยเรื่องกิเลสจนเป็นอาสวะที่ว่านี้ก็จึงทำให้ใจเราเนี่ยเป็นใจเสียไปเมื่อใจเสียไปมันก็จะผลักดันให้เราทำตามกลิ่นที่ว่ามันจะดีมันก็กลับเหม็นขึ้นมาจึงเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าคราวนี้พุทธเจ้าก็ ท่านก็เมตตาพวกเรานะเมตตามากนะก็เลยทรงประทานหลักธรรมคำสอนให้พวกเราเนี่ยนะเอาสิ่งที่ว่าไม่ดีในใจเราเนี่ยออกทีนี้มันมีหลายอันหลายอย่างพุทธเจ้าก็เลยกล่าวไว้ว่าอาสวะสามารถเอาออกได้ด้วยการเห็น อาสวะสามารถเอาออกได้ด้วยการส่องเสพอาสวะสามารถเอาออกได้ด้วยการสำรวมอาสวะสามารถเอาออกด้วยการอดทนอาสวะสามารถเอาออกด้วยการละเว้น อาสวะสามารถเอาออกด้วยการบรรเทาให้มันน้อยลงไปและสุดท้ายก็คืออาสวะสามารถเอาออกด้วยการภาวนาทีนี้เรามาดูรายละเอียดที่ว่าอาสวะบางอย่างที่เอาออกด้วยการเห็นบรรเทาการเห็นต้องอาสวะที่หมักดองอยู่นั่นมีอะไรบ้างที่เราต้องเห็น ถึงจะเอาออกได้ถึงจะทำให้เราไม่เดือดร้อนก็คือพุทธเจ้าบอกต้องเห็นเรื่องโทษของกามกามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจกามก็คือความพอใจในสิ่งที่รักใคร่มักจะชอบแต่เราไม่เห็นโทษมัน เราก็ทำไปตามแรงผลักดันของมันมันจะผลักเราไปทางนู้นเราก็ทำตามผลักมาทางนี้เราก็ทำตามทุกอย่างนี้เห็นไหมเราถึงเดือดร้อนเพราะกามรักสวยรักงามรักของประณีตอยากจะฟังสิ่งที่ดี
อยากจะดูสิ่งที่สวยงามนะอันนี้ก็เป็นพวกของกามนะซึ่งต้องเห็นก่อนนะยิ่งผู้หญิงเราเนี่ยเห็นไหมเรามักจะรักสวยรักงามเป็นหลักนะถ้าเกิดเรายังไม่รู้ว่าความสวยความงามเนี่ยมันมีโทษนะเราก็ลุ่มหลงยกตัวอย่างเช่นวัดเราเห็นไหมเวลาจะมาบวชเนี่ยเราก็ไม่รับคนที่โกกผมนะสีส้มมั่งสีเขียวมั่งสีแดงมั่งอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดูแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดความสวยงามในสายตาของคนทั่วไปนะคนที่ทำอย่างนั้นได้ก็แสดงว่าก็ยังหลงในความงามหรือว่าแม่งแม่ชีเนี่ยเขาสามารถสละผมได้อย่างเงี้ยนั่นก็แสดงว่าเขาเห็นแล้วว่าการที่เราติดสวยติดงามเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการเป็นอิสระของหัวใจเราเราจะถูกสิ่งพวกนี้ครอบงำอยู่ตลอดเวลาทำให้เราเนี่ยต้องเป็นไปตามแฟชั่นต้องเป็นไปตามสังคมเนี่ยเราต้องเห็นโทษอย่างนี้ก่อนนะเราถึงจะเอากิเลสตรงนี้ออกได้โทษของกามนะมีใหญ่มากนะพุทธเจ้าก็ยังบอกว่ากามสุขนะมันมีความสุขล่อใจเรานิดเดียวแค่นั้นแหละนะแต่ผลตามมาเนี่ยเยอะมากแต่สัตว์โลกก็ยังชอบตรงนี้อยู่นะยังไม่ยอมทิ้งนะหลายคนก็ยังชอบน้อยนักที่ว่าจะเกิดความรู้สึกว่าเห็นขึ้นมานะก็ต้องใช้ปัญญาในการมองเห็นนี่แหละนะแต่อย่างพวกเราเนี่ยมานั่งอยู่ตรงเนี้ยนะก็เริ่มมองเห็นว่าโอ้วันนี้เราสละสักวันหนึ่งทีมาถือศีล8ยิ่งข้อ7เนี่ยเป็นข้อที่มุ่งตรงต่อความสวยความงามนะห้ามดีอาทาหน้าผัดแป้งนะใส่น้ำหอบน้ำหอมเนี่ยเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ความประมาทอย่างนั้นเนี่ยเราก็มาถือศีล8นะพอถือศีล8เสร็จมันก็ข้ามตรงนี้ไปนะเนี่ยต้องเห็นตรงนี้ก่อนนะเราถึงสามารถข้ามไปนี่เขาเรียกว่าอาสวะสามารถเอาออกได้นะโดยการเห็นนะอาสวะบางอย่างเอาออกได้ด้วยการสำรวมสำรวมอะไรล่ะสำรวมทางที่มันจะสื่อติดต่อกับภายนอกหรือว่าที่ตกกระทบก็มีทางตาล่ะเขาเรียกประตูหรือว่าทางพระเขาเรียกอายตนะนั่นเองพวกเราก็ไม่เข้าใจในภาษาบาลีแล้วก็พูดภาษาไทยกันดีกว่านะก็คือทางตานะต้องสำรวมตานะเหมือนเรามาบวชเนี่ยนะการมองการอะไรเนี่ยนะเราไม่ต้องไปมองในสิ่งที่ไม่ดีหรอกนะเรามองในสิ่งที่ดีดีกว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์นะอันไหนไม่ดีแล้วก็พยายามเหลือบตาลงต่ำนะไม่ต้องมองนะสำรวมทางตานะสำรวมทางหูเนี่ยหูเนี่ยเราก็ฟังธรรมะนะดีกว่าไปฟังเสียงเพลงนะเป็นที่ตั้งทำให้เราเพลิดเราเพลินการฟังธรรมะเนี่ยโยมก็เห็นไหมว่าลาครูบาอาจารย์มาเทศมาสอนเราก็ตั้งใจมาฟังเพื่อฟังเพื่อให้เกิดปัญญาแต่ถ้าเสียงด่าเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะฟังพอฟังแล้วเนี่ยทำให้เราเดือดร้อนก่อเกิดกิเลสขึ้นมาก็คือโทสะจะตามมาปฏิฆะคือความหงุดหงิดหงุดหงิดใจเรานี่แหละเราก็ต้องสำรวมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ทางใจเราการสำรวมอย่างนี้จะทำให้เรามีสติขึ้นมามีสติกำกับกับการที่เราจะเจอทั้งนั้นนะครับทางอายตนะทั้งหลายนะถ้าเราสามารถสำรวมได้นะพุทธเจ้าก็บอกว่าความเดือดร้อนความร้อนใจของเธอก็จะระงับลงไป
ต่อไปก็อาสวะบางตัวสามารถเอาออกได้ด้วยการส่องเสพการส่องเสพก็คือหมายถึงว่าการบริโภคก็ดีการใช้สอยก็ดีที่เราเห็นง่ายๆก็คือเรื่องเครื่องนุ่งห่มอย่างเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ ใช้สอยให้มันถูกตรงวัตถุประสงค์เวลาเราพิจารณาเนี่ยจะใช้เสื้อผ้าก็ไซส์เพื่อปกปิดร่างกายไม่ให้เป็นที่อับอายหรือว่าทำให้ร่างกายเราอุ่นหรือว่าจะทำให้หลบจากยุงได้หลบจากแมลงได้ หลบจากแมลงได้หลบแดดหลบฝนนั่นเป็นจุดประสงค์ของการใส่เสื้อผ้าแต่ถ้าเราไปดูเพื่อความสวยงามก็ดีเพื่อความมีฐานะก็ดีเอามาแข่งกันเอามาอวดกันอย่างนั้นก็ทำให้กิเลสฟูขึ้นมาทางเสนาสนะก็ดีหรือที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันถ้าเราอยู่เพื่อ หลบแดดหลบฝนหลบภัยธรรมชาติเราก็จะรู้ว่าการมีบ้านมีช่องเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใหญ่โตพอซุกหัวนอนได้พอปลอดภัยได้มันก็ไม่เหนื่อยความรู้สึกที่ว่าอยากมีมานะทิฏฐิขึ้นมาอยากโชว์อยากอวดอยากให้เขายอมรับอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ฟูขึ้นมานะ พอเรารู้จักประมาณตรงนี้หรือไม่ก็ยาพวกยารักษาโรคถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ควรจะมียาตรงนี้เข้ามาแต่สมัยนี้อาหารเสริมกำลังดังความจริงเรากินอาหารให้ครบหลัก5 หมู่แค่นี้นะก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายนะเวลาเราสวดเห็นไหมถ้าเกิดใครได้ยินพระสวดนะ ปฏิสังขโยนี่แหละจุดประสงค์ของการดื่มดันการกินอาหารเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์เป็นการขจัดทุกขเวทนาเก่าก็คือความหิวให้หมดไปไม่ได้กินเพื่อตกแต่งไม่ได้กินเพื่ออวดฐานะตัวเองเนี่ยมีนะบางทีเห็นไหมอาหารจานหนึ่งตั้ง12,000มันแพงเกินไป ความจริงอะกินก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงเท่าไหร่ล่ะ30-40เองนะก็อิ่มเหมือนกันแต่ว่าทำไมคนบางคนถึงยอมลงทุนกินอาหารทั้ง12,000นี่แหละเขาเรียกว่ากิเลสมันฟูฟ่องขึ้นมานะไม่ใช่ว่ากินอาหาร12,000แล้วเนี่ยตัวเองจะอิ่มไป10 วันที่ไหนนะเดี๋ยวพอกินเช้ากลางวันก็หิวอีกเย็นก็หิวอีก มันก็จัดความหิวไม่ได้ว่าตลอดวันแต่ว่ากินอย่างนั้นว่าไงมันเท่เอาไว้คุยได้ว่าฉันกินอาหารจานละ12,000แต่ความอิ่มล่ะเท่ากับกินก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละคนเราพออิ่มแล้วเนี่ยสังเกตดูนะให้ของดีปานใดมาวางตรงหน้าก็มันก็ไม่อยากกินอีกแล้วนะ เขาจึงว่ากินเพื่ออิ่มเดียวเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะกิเลสที่จะทำให้เราเดือดร้อนก็อย่างที่บอกเหมือนเงินตั้ง12,000นี่กว่าจะหาได้อย่างเงี้ยมันลำบากนะแต่ถ้าเกิดเราลองมาที่กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะกินข้าวราดแกงก็ได้ให้เต็มที่เลยจานละ50แล้วคิดดูตั้ง12,000เนี่ยเราจะได้กี่จานต่ออายุเราไปได้กี่วัน อันนั้นแค่มื้อเดียวแค่นั้นหมื่นสองอาตมาก็โอ้คนที่มีปัญญาก็จะพอคิดได้ว่าเราไม่จำเป็นต้องอย่างนั้นหรือไม่ตอนนี้เห็นไหมอาหารเสริมทั้งหลายแหล่เนี่ยมันแพงนะข้าวราดแกงก็แค่50 กว่าบาทแต่ถ้าซื้อโปรตีนเวอะไรมากินน่ะกระปุกหนึ่งมันเป็นพันๆเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงอะไรกับตามภาษาของเขา นะ
ที่เขาบรรยายสรรพคุณเนี่ยให้อยากให้เราซื้อเนี่ยเรื่องของอาหารที่อยู่อาศัยอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มอันเนี้ยเกิดจากการเสพอาสวะที่เราจะเอาออกได้ด้วยการเสพด้วยการใช้เราก็ต้องรู้ประมาณในการทำถ้าเราทำเกินไปแล้วเนี่ย อาสวะของเราก็จะเนี่ยฟูขึ้นมาอาสวะบางตัวสามารถเอาออกด้วยความอดทนเนี่ยอย่างพวกเราเห็นไหมยกตัวอย่างเนี่ยอดทนในการเนชันชิกก็ดีนะทนต่อยุงกัดมั่งเห็บมั่นหมัดมั่งทนต่อความหิวความง่วง การฝึกอย่างนี้แหละจะทำให้เราเกิดอาการอดทนขึ้นมาถ้าคนไม่อดทนเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เสียผู้เสียคนได้ความอดทนอดกั้นถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่มีสังเกตดูคนรุ่นใหม่ถึงความอดทนถึงไม่ค่อยสูงเหมือนคนสมัยก่อนเพราะไม่เคยฝึก พอมาเจอยุงหน่อยเจอฝนเจอลมหน่อยก็มักจะไม่สู้แล้วถอยกันไปหมดนั่นก็คือว่าความอดทนเราไม่มีโทษของความไม่อดทนพระเจ้าท่านกล่าวไว้หลายข้อนะเขาบอกว่านะคนไม่อดทนเนี่ยนะจะเป็นคนที่ไม่เป็นที่รักของหมู่ชนหมู่ชนไม่ค่อยชอบ เพราะอะไรนั่งก็ไม่ได้นานยืนก็ไม่ได้นานเดินก็ไม่ได้นานอย่างเงี้ยนะบางทีเข้าที่ประชุมอย่างเงี้ยนะทุกคนนั่งเงียบนั่งได้ไม่นานลุกละทำให้เกิดความไม่สวยงามขึ้นหรือนั่งบิดไปบิดมาอย่างเงี้ยนะคนเขาอื่นเขานิ่งกันหมดนะแต่ตัวเองกลับดุกดิกอย่างนั้นนะ กลับไปกลับมาอย่างนั้นเนี่ยทำให้คนข้างๆเขาเกิดอาการรำคาญขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยว่ายายนี่มันเป็นอะไรเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็นั่งลุกโผล่นะตัวเองไม่ค่อยมีความอดทนแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีความอดทนแล้วเนี่ยเด็กไม่นับหน้าถือตานะ บางทีคนแก่ขี้บ่นนะเห็นไหมนะแสดงไม่มีความอดทนนะเห็นเด็กมันทำนู่นทำนี่หน่อยก็ไม่ถูกอกถูกใจนะก็เกิดอาการบ่นขึ้นมานี่แหละลูกหลานก็ไม่ค่อยชอบนั่นบางอย่างเนี่ยเราเมียอายุแล้วเราก็ต้องทนหน่อยนะมันเป็นยุคของเขาเสียแล้วนะเราบ่นไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะสู่เราอดทนหน่อยนะความเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่ความอดทนนะโยมนะ ถ้าเราไม่อดทนเนี่ยถึงอายุเราจะมากทำตามใจตัวเองตลอดอย่างเงี้ยนะไม่มีใครรักหรอกนะไม่มีใครชื่นชมนะเดี๋ยวก็วีดแตกเดี๋ยวก็วีนแตกอยู่นั่นแหละควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรือไม่เราต้องอดทนต่อคำหยาบอย่างเงี้ยบางคนก็พูดขวานผ่าซากมั่งพูดกระแทกกระทันเรา พูดส่อเสียดเรามั่งเนี่ยถ้าเราไม่มีความอดทนเนี่ยย่อมเกิดเวรนะพุทธเจ้าบอกว่านอกจากคนไม่รักแล้วยังก่อเวรอีกมีเวรมากมีความพยาบาทมากอะไรก็ไม่ถูกจุกถูกใจนี่แหละเมื่อมีเวรแล้วก็ย่อมมีโทษมากตามไปด้วย สังเกตดูเห็นไหมเราเห็นตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์นะเดี๋ยวก็ตีรันฟันแทงกันแค่พูดไม่ถูกหูนิดเดียวแค่นั้นนะถึงขั้นฆ่ากันตายนั่นคือโทษของความไม่อดทนแต่ยิ่งคนเราเนี่ยครับไปเจอคำพูดที่ไม่ค่อยถูกหูเท่าไหร่เนี่ยพวกเรามักจะต่อกรอยู่เรื่อยเลยนะยิ่งผู้หญิงเราเนี่ย ลองได้ยินคำดินทาเนี่ยทนไม่ได้นะจะทนไม่ได้เลยนะ
เห็นปากเขาขมุบขมิบไม่รู้แหละเข้าใจว่านึกว่าเขานินทาเราทนไม่ได้นั่นแสดงว่าเราต้องสร้างความอดทนขึ้นมาฝึกความอดทนขึ้นมาคนที่ไม่มีความอดทนพุทธเจ้าก็บอกอีกว่าเป็นคนที่หลงจนถึงความตายได้บางอย่างเนี่ยมันต้องรอเวลานิดนึงแต่ด้วยความใจร้อนความไม่อดไม่ทนของเราเนี่ยอาจจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมายกตัวอย่างเช่นรถติดไฟแดงอย่างเงี้ยนะใจร้อนพอไฟแดงจะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวแค่นั้นนะเราก็ใจร้อนออกซะก่อนหรือไม่ไฟเขียวกำลังออกอยู่พอรถเรามาถึงตรงนั้นปุ๊บเห็นไหมไฟเขียวมันเริ่มเปลี่ยนเป็นไฟเหลืองละแทนที่เราจะจอดสักหน่อยนึงอดทนเอาไม่เกิน3นาที5นาทีเดี๋ยวก็ได้ผ่านแต่เราเกิดฝ่าไฟแดงไปนะเป็นไงก็ชนเมื่อกลางวันเนี่ยแต่มาไปแถวๆตลาดน้ำนนนะเห็นผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะมันมีสะพานลอยแต่แกไม่ยอมข้ามนะอาตมาก็ขึ้นสะพานลอยนะเพราะรถมันเยอะนะแกก็พยายามจะเดินข้ามถนนนะทีนี้ด้วยความที่ว่าใจร้อนนะรอนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะก็เดินจ้ำเอาแล้วพอไปถึงเลนขวาเนี่ยนะมอเตอร์ไซค์มันวิ่งมานะชนพอชนตัวเองก็ล้มหัวฟาดพื้นตายตรงนั้นเลยโยมอาตมามองนะโอ้คนเรานี่นะเนี่ยถ้ามีความอดทนสักหน่อยนึงนะยอมช้านิดนึงหรือไม่ก็อดทนเดินขึ้นสะพานสักหน่อยนึงสะพานลอยนะเรารู้ว่ารถมันเยอะนะมันก็ไม่ถึงความตายอย่างที่เห็นแต่ชีวิตมันก็เอาไปทิ้งตรงนั้นอาตมาก็มองเนาะคนเราเนี่ยด้วยความใจร้อนนี่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะก็น่าจะประมาณอายุสัก60นี่แหละอาตมาว่านมอเตอร์ไซค์ชนก็กิ้งเลยนะแต่ทีนี้หัวฟาดพื้นอาตมาว่ามันก็ตายเพราะหัวฟาดพื้นนี่แหละนะสักพักหนึ่งปอติดตึงก็มาเก็บไปนี่แหละเขาเรียกว่าไม่อดทนนะทำให้เราหลงจนถึงความตายได้นะและพุทธเจ้าบอกว่าคนไม่อดทนเนี่ยนะเวลาตายไปแล้วเนี่ยย่อมเข้าสู่อบายภูมิยิ่งเขายกตัวอย่างเช่นเราไม่อดทนต่อความคำหยาบก็ดีหรือว่าเขาพูดมาอย่างดีเนี่ยนะเกิดเราไปเจอนักเลงโตเนี่ยเราจะทำไงเราอาจจะตอบโต้แต่สิ่งที่ได้รับขึ้นมาเนี่ยเกิดเขาฆ่าเราตายเนี่ยจิตใจเราเศร้าหมองแล้วก็ไปโผล่ที่นรกนั่นแหละนะแต่ถ้าเราอดทนสักนิดหนึ่งนะหวานอมขมกลืนยิ้มไปแล้วก็พยายามหลีกจากตรงนั้นไปนะมันก็พ้นไปแล้วนะเนี่ยเราต้องฝึกความอดทนเนี่ยต้องมาฝึกกันอย่างนี้แหละนะมันฝึกนั่งฝึกยืนฝึกเดินนะถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจิตใจเรามันจะเข้มแข็งไปนะนะเมื่อจิตใจเข้มแข็งใครได้ประโยชน์ตัวเราได้ประโยชน์ก่อนนะจะทำอะไรก็มันก็มีความตั้งมั่นตามมานะนั่นเขาบอกว่าอาสวะสามารถนะเอาออกได้ด้วยความอดทนนะอาสวะบางตัวสามารถเอาออกได้ด้วยการงดเว้นก็คือไม่ทำนั่นเองพอทำไปแล้วเป็นยังไงล่ะบางทีมันก็ถึงชีวิตเราเป็นอันตรายต่อตัวเราทำให้เราเดือดร้อนพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างเช่นนะช้างดุเนี่ยนะพวกสัตว์ดุทั้งหลายแหล่เนี่ยเราไม่ควรเข้าใกล้นะช้างดุม้าดุนะสุนัขดุอย่างเงี้ยนะถ้าเรารู้มันดุแล้วจะเข้าไปใกล้มันก็กัดเอาเดี๋ยวเป็นพิษสุนัขบ้ามั่งเป็นบาดทะยักมั่งนะทำไมทันทุ่งทีก็อาจจะถึงชีวิตเราได้หรือไม่ก็พวกงูเงี้ยงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะพวกนี้เนี่ยมีโทสะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเขาถึงได้ไปเกิดเป็นสัตว์อย่างนั้นนะเวลาเราเข้าใกล้เนี่ยนะ
เขาก็จะกัดเอาเพราะนั้นเนี่ยต้องเว้นจากตรงนี้นะหรือไม่พุทธเจ้าบอกต้องเว้นจากพวกนะมิตรชั่วนะที่พาเราไปทางด้านฉิบหายพาเราไปแนะนำเราไปเล่นการพนันอย่างเงี้ยนะกินเหล้ามั่งเที่ยวกลางคืนมั่งหรือชวนกันไปสูบบุหรี่มั่งอย่างเงี้ยสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเสื่อมลงไปนั่นคนประเภทนี้เนี่ยพุทธเจ้าบอกให้หลีกเว้นเลยนะถ้าเราไม่หลีกเขาก็จะพาเราหลงไปในสิ่งที่เป็นอันตรายหลงการพนันยังไงบ้านเรือนหมดเนื้อหมดตัวหลงสูบบุหรี่เป็นไงเลยก็ทำให้เกิดโรคในอนาคตนะถุงลมโป่งพองมั่งโรคอย่างอื่นก็ตามมาหรือไม่เที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยก็เป็นที่หวาดระแวงทำให้คนเขามองเราเป็นคนไม่ดีไม่มีใครที่อยากจะคบหาสมาคมเพราะนั้นเนี่ยมิตรชั่วอย่างเงี้ยนะเราก็ควรจะหลีกออกมาเมื่อเราหลีกออกมาได้เนี่ยความเดือดร้อนเนื้อร้อนใจเราก็จะหายไปนะก็คือเราไม่ต้องไปเป็นโทษเพราะไอ้นี่มันพาเราไปนั่นแหละนะนี่เขาเรียกว่าอาสวะบางตัวสามารถเอาออกด้วยการเว้นอาสวะบางตัวพุทธเจ้าบอกสามารถเอาออกด้วยการบรรเทาลงไปหรือทำให้มันน้อยลงไปทำให้มันน้อยลงไปมีอะไรบ้างอะไรที่ทำให้เราสามารถทำให้มันน้อยลงไปลดลงไปก็ยังเช่นเรื่องของกามเนี่ยที่ว่านี่แหละนะจากปกติศีลห้านะก็ยังมีคู่ได้อยู่ครองเรือนได้อยู่นะนะเราต้องการบรรเทาลงไปก็ถือศีลแปดนะเหมือนโยมเขาเนี่ยมาถือศีลแปดกันนะก็เป็นเพศพรหมจรรย์นะไม่ประกอบกิจกรรมของคนคู่นะกามพวกนี้ก็ค่อยๆลดลงไปทางราคะไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่เขียนคิ้วทาปากใช่ไหมมันก็ค่อยๆลดลงไปนะถึงใจไม่หมดมันก็ค่อยบรรเทาลงไปละนะทำให้มันน้อยลงไปไม่ให้มันฟูฟ่องมาจนเยอะจนเกินไปหรือไม่ก็เขาเรียกพยาบาทวิตกนะก็คือการตรึกนะไปในทางพยาบาทนะพยาบาทอาฆาตกันอย่างเงี้ยนะพุทธเจ้าว่าการที่เราจะคิดอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันมีเหตุอยู่นะเขาบอกคนที่อาฆาตพยาบาทได้มักจะคิดว่านะเขาก็คือคนที่เราไม่ชอบนั่นแหละเขาได้ประพฤติในสิ่งที่พินาศสำหรับเราเราจะคิดอย่างนั้นก่อนเราถึงเกิดอาการพยาบาทเขาคิดว่าเขาเนี่ยได้ประพฤติหรือว่าได้กระทำนะสิ่งพินาศให้ตัวเองให้ตัวเรานี่แหละนะเราจะเกิดอาการพยาบาทอาฆาตขึ้นหรือไม่เราคิดว่าเขานะกำลังทำสิ่งที่พินาศให้แก่เรานะคิดว่าอย่างนั้นนะนะคิดว่าเขากำลังทำอยู่เงี้ยนะเราจึงเกิดอาการพยาบาทหรือไม่พุทธเจ้าว่าเราคิดว่าเขาจะทำความพินาศให้กับตัวเราเราจึงเกิดอาการอาฆาตพยาบาทขึ้นมาหรือไม่เราคิดว่าเขาได้ทำความพินาศให้แก่คนที่เรารักพอเราคิดเอานั้นอ่ะเขาจะทำจริงไม่ทำจริงไม่รู้ละแต่ว่าเรามักจะคิดอย่างนั้นก่อนนะคิดว่าหรือไม่เราคิดว่าเขากำลังทำสิ่งพินาศกับคนที่เรารักอาจจะทำกับสามีเราลูกเราเมียเราพี่น้องเราอย่างเงี้ยคือคนที่เรารักหรือเพื่อนเราอย่างนี้แหละนะเราคิดว่าเขาจะทำความพินาศให้กับคนที่เรารักนะ
ก็คือสามการนะโยมนะทำมาแล้วกำลังทำหรือกำลังจะทำเนี่ยให้กับคนที่เราเป็นที่รักของเราเป็นที่พอใจของเรานะหรือไม่ก็พระเจ้าบอกว่านะเขาได้ทำนะสิ่งที่เจริญให้กับคนที่เราไม่รักหรือไม่เราคิดว่าเขากำลังทำในสิ่งที่เจริญให้กับคนที่เราไม่รักอันนี้เป็นการปัจจุบันนะเราคิดว่าเขาจะทำสิ่งที่เจริญให้กับคนที่เราไม่รักไม่ชอบหรือว่าที่เป็นศัตรูเราเนี่ยนะนี่แหละอาเหตุของความพยาบาทมันจะเกิดขึ้นนะเพราะความตึกของเรานะตึกคิดในการพยาบาทก็คือนึกถึงนั่นแหละนะคิดว่าตัวนี้ก็ต้องให้มันบรรเทาลงนะให้มันบรรเทาลงโดยการพยายามละลงนะให้บรรเทาให้มันน้อยลงไปนะความปฏิฆะความไม่พอใจเนี่ยอย่าให้มันเกิดถ้ามันงุนงิดขึ้นมาหน่อยเราก็ควรที่จะกำจัดออกไปก่อนหรือไม่ก็ข้าพุทธเจ้าบอกว่าการตรึกในการคิดเบียดเบียนคนอื่นเขาหาช่องทางที่จะเอาชนะเขาตัวนี้ก็เหมือนกันต้องทำให้มันบรรเทาลงนะตัดขาดเนี่ยมันก็คงจะยากอยู่สำหรับคนปัจจุชนคนทั่วไปแต่ถ้าเราพยายามนะไม่มีอะไรเกินความพยายามอาสวะบางตัวพุทธเจ้าบอกว่าสามารถเอาออกด้วยการภาวนาอันนี้สำคัญเลยนะภาวนาก็อย่างที่เรามาทำกันเห็นไหมมาปฏิบัติธรรมรักษาศีลทำวัดสวดมนต์เนี่ยแล้วก็มานั่งสมาธิเดินจงกรมยืนจงกรมมั่งนั่งสมาธิกันอย่างที่เราทำกันเนี้ยนะยิ่งตอนนี้เรามีโอกาสเนจันทิกแล้วก็กะว่าเอาตลอดคืนนี่แหละพรุ่งนี้ก็ให้มันจะถึงอรุณมันขึ้นแล้วค่อยเลิกเราคิดอย่างนี้นะถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมนะโยมนะเป็นสิ่งที่สามารถเอากิเลสออกได้โดยตรงเลยในที่ปฏิบัติธรรมทั้งหมดเราเนี่ยก็ต้องมีสติก่อนนะเป็นการฝึกสติก่อนถ้าเราไม่มีสตินะการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยจะไม่สำเร็จเลยเนี่ยอย่างที่เรามาฝึกกันเนี่ยนะการเดินก็ดีเห็นไหมยกส้นนะก้าวยืดย่างไปปลายเท้าแตะแล้วก็กดลงความรู้สึกของเราจะติดกับเท้าไปตลอดเวลาเนี่ยการระลึกอยู่อย่างเงี้ยนั่นคือการสร้างสติขึ้นมาแล้วนะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้สติไม่เกิดนะหรือยืนจงกรมก็เหมือนกันเราต้องกำหนดที่ฝ่าเท้านะถ้าเรากำหนดที่ฝ่าเท้านะรู้การสัมผัสอยู่ตลอดเวลาสติของเราจะเริ่มมีหรือเรานั่งสมาธิยกความรู้สึกของเราเข้าสู่ลมหายใจนั่นคือสติแล้วนะมันต้องมีตัวนี้ก่อนนะเมื่อมีสติแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆดำเนินไปนะเมื่อมีสติเสร็จนะตัวสติจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ดึงปัญญาออกมาพอมีสติปุ๊บนะปัญญาเราก็จะค่อยๆเริ่มทำงานนะเราจะเริ่มรู้จักเลือกเฟ้นธรรมขึ้นมาว่าอะไรมันเหมาะกับเรานะอย่างที่บอกอะลมหายใจเหมาะกับเราไหมนะหรือว่าเราจะไปพิจารณาเป็นอสุภะพิจารณาเป็นธาตุหรือพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจกรรมฐานตัวนี้แหละเราต้องเลือกเฟ้นถ้าเราเลือกเฟ้นกันเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าโยโสมนสิกาก็คือจะทำในใจทำไว้ในใจอย่างแยบคายนะนี่ตัวนี้ตัวปัญญาเริ่มทำงานนี่เราก็มาเลือกกรรมฐานให้มันเหมาะกับเราเราจะเอาอะไรนะถ้าเราว่าถูกกับอานาปานสตินี่แหละนะเราจะปฏิบัติตรงนี้แหละนะ
ปฏิบัติอานาปานสตินี่แหละนะก็นั่นคือเราเลือกเฟ้นของเราแล้วว่านี่เหมาะสำหรับกับเรานะเมื่อเลือกเฟ้นเสร็จแล้วนะเราก็ลงมือทำนะมีความภาคความเพียรนะเพียรในการทำนะพี่อาถ้าเราลมหายใจกับเพียรยกความรู้สึกของเราเข้าสู่ลมหายใจนะมันเป็นสติเสร็จแล้วก็ให้มันกำกับอยู่หรือว่าให้มันรู้ชัดเจนอยู่กับลมหายใจนะเวลามันหลุดออกไปนะเราก็ดึงเข้ามาเวลานิวรณ์มันเกิดขึ้นเห็นไหมเนี่ยความง่วงเหงาหานอนขึ้นเราก็แก้ไขนะพยายามดึงจิตของเราเข้ามาสู่ลมหายใจใหม่นะเพียรอยู่อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเพียรเพื่อสร้างกุศลนะอันไหนที่มันเป็นนิวรณ์แล้วก็กำจัดออกไปนั่นก็คือเพียรละอกุศลนะนะเมื่อมีความเพียรเสร็จนะความเพียรได้ที่แล้วนะนะใจเราเริ่มอยู่กับลมหายใจแล้วนะนะจะทำให้เราเกิดอาการปิติขึ้นมานะก็คือรู้สึกอิ่มเอิบใจอิ่มเอิบใจมีความชุ่มชื่นนะเมื่อมีความชุ่มชื่นแล้วเนี่ยมันก็จะส่งไม้ต่อไปละนะทำให้เกิดความสงบใจนะเมื่อปิติหายไปนะใจเราย่อมมีความสงบเกิดขึ้นเมื่อใจเราสงบสังเกตดูก็จะมีการผ่อนคลายทางกล้ามเนื้อมั่งเห็นไหมทำให้เราสบายขึ้นมาเพราะความสงบใจเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดความสุขตามมานะเมื่อความมีความสุขแล้วมันก็จะส่งไม้ต่อไปอีกนะทำให้จิตใจเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมาธิสมาธิตั้งมั่นอยู่เมื่อสมาธิตั้งมั่นสังเกตดูเห็นไหมเราก็สามารถใช้ปัญญาเวลาเราจะใช้ปัญญาก็ถอยสมาธิมานิดนึงแล้วเราก็มาพิจารณาหลักของไตรลักษณ์ทั้งหมดหยิบธรรมะขึ้นมาว่าชีวิตเรามีอะไรก็มีขันธ์ห้าขันห้าห้ากองมีกายนะมีเวทนาก็คือความรู้สึกสุขมั่งทุกข์มั่งนะกลางกลางมั่งนะนั่นคือเวทนาสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้นะก็คือเรารู้จำได้สีดำสีแดงนะคนนู้นชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่านาฬิกาอันนี้เขาเรียกว่าเสื้อผ้าอันนี้เขาเรียกว่ากระเป๋าอันนี้เขาเรียกว่าขวดน้ำอย่างเงี้ยนะที่เราจำได้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวสัญญาเนี่ยทางโลกมักจะใช้สัญญามากนะสัญญาคือความจำได้นักเรียนก็เหมือนกันต้องใช้สัญญานี้มากถ้างั้นจะจำวิชาไม่ได้นะถึงเวลาสอบมันลืมหมดนั่นแสดงว่าสัญญาไม่ค่อยดีแต่ถ้าสัญญาตัวนี้ดีก็จะจำได้มากนะคนที่เรียนสูงๆได้ส่วนมากเขาจะจำเก่งนะเหมือนพระเราก็เหมือนกันนะบางองค์เนี่ยสวดปฏิโมกข์ได้นะถึง227ข้อเนี่ยว่าปากเปล่าเลยนะนั่นคือสัญญาจำได้มากนะกองต่อไปก็คือสังขารนะสังขารก็คือความคิดของเรานี่แหละที่มันปรุงแต่งเห็นไหมเนี่ยพอเราหลับตาปุ๊บเนี่ยสังเกตดูความคิดของเรามันจะเป็นภาพขึ้นมานะนะพอเป็นภาพขึ้นมาแล้วนะใจเราก็จะไปจับเอาภาพนั้นนะพอจับเอาภาพนั้นเสร็จแล้วภาพก็จะเกิดการเคลื่อนไหวไปนะก็คือปรุงแต่งไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องนะถ้าเราไม่เท่าทันทุกทีก็มันเป็นความคิดฟุ้งซ่านไปนะความคิดจะฟุ้งออกไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารคือความปรุงแต่งนะมันเป็นธรรมดาของจิตนะมันเป็นอย่างนั้นจิตเราเนี่ยอยู่นิ่งๆไม่ได้ต้องปรุงแต่งนะนอกจากเป็นสมาธินั่นแล้วเราถึงสามารถหยุดความคิดของเราได้นะจนฝรั่งเองก็ทึ่งว่าเกิดใจมาเกิดโตจากท้องแม่มาแล้วเนี่ยยังไม่เคยหยุดคิดสักทีเลยนะพอมีสมาธิแล้วเนี่ยเริ่มหยุดคิดได้นะพอหยุดคิดได้เนี่ยค
ความมหัศจรรย์เกิดขึ้นในตัวเองเราโอ้โหไม่มีความสุขอะนะที่เขาเรียกว่านิรามิสุขนะสุขที่ไม่ต้องอิงอย่างอื่นนะคนทั่วโลกเขาก็อิงนู่นอิงนี่นะอิงเงินมั่งอิงทองมั่งนะอิงฐานะอิงลาภยศสรรเสริญนะแล้วก็เกิดความสุขแต่ถ้าเราทำสมาธิแล้วไม่ต้องอิงนะอิงอะไรอิงใจเรานะพอเราอิงใจขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาเลยเรียกว่านิรามิสุขนะคือไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งของแล้วก็เป็นความสุขที่ปานีตด้วยนะปานีตกว่าความสุขที่อิงอามิสก็คืออิงสิ่งของนะเหมือนเขาเอาทองมาให้เรา10บาทเนี่ยดีใจนะแต่ถ้าได้สมาธิมันก็เกิดความสุขเหมือนกันนะจ่ายทองมา10บาทก็ดีใจแล้วก็มีความสุขนะบางคนก็เคยเห็นนะเหมือนนักเรียนเนี่ยพอจบมาแล้วเนี่ยได้ทำงานเดือนแรกเห็นไหมพอเขาแจกเขาได้จ่ายเงินเดือนมาเนี่ยบางคนนะเอามานอนกอดนะถ่ายโซฟี่มั่งว่าฉันได้เงินเดือนขนาดนั้นนะมีความสุขนะยิ้มแย้มแจ่มใสนะอันนั้นอาศัยอะไรอาศัยเงินที่ได้รับมานะแต่ถ้าไม่มีเงินน่ะหน้าเหี่ยวนะไม่มีความสุขแต่มันเป็นความสุขแบบโลดแล่นนะตื่นเต้นโลดโผนนะแต่อยู่กับเราไม่ได้ไม่นานนะพอเด็กคนนั้นก็ได้เงินเดือนมาก็ไม่ถึงวันหรอกนะมันก็ความสุขนั้นก็จะหายไปนะแต่สมาธิเนี่ยถ้าเกิดเรามีนะข่าวสมาธิลึกๆนะให้มันนิ่งลึกๆเนี่ยสบายตลอด3วันนะที่ฝึกให้ดีนะสบายตลอด3วันเลยสมาธินี่นะมันทำให้ใจเราเย็นอย่างงั้นนะ แล้วกองที่5ก็คือนะวิญญาณก็คือตัวรู้นั่นเองนะรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจของตัวเองนะเขาเรียกตัววิญญาณนะแต่ตัววิญญาณนี่ส่วนมากเนี่ยพวกเรามักจะเข้าใจผิดนะภาษาโลกเขาถ้าพูดถึงวิญญาณเนี่ยเรามักจะหมายถึงผีนะจับวิญญาณเนี่ยนะก็คือว่าจับผีนะแต่วิญญาณในที่นี้ก็หมายความว่าตัวรู้นะเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยตัวที่มันดูอยู่นะเห็นไหมตัวนั้นแหละเขาเรียกว่าตัวรู้ก็คือใจนั่นเองนะแต่ว่าในขันธ์ห้าเขาเรียกว่าเป็นวิญญาณคือมันรู้นะทางโลกก็ยืมคำมาใช้เหมือนกันแต่ว่าใช้ผิดไปหน่อยนะกลายเป็นพูดผีปีศาจไปนะเราจึงเรียกว่าวิญญาณนะหรือไม่คนตายไปแล้วก็มักจะคิดว่าวิญญาณมันล่องลอยไปคนบางคนไม่รู้ก็ยังต้องไปเรียกวิญญาณมาเนี่ยบอกเวลารถชนกันตายเนี่ยสังเกตดูเขาจะไปเชิญวิญญาณกลับบ้านมั่งเชิญวิญญาณจากที่นั่นมั่งนะให้ไปผุดไปเกิดมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะเรามักจะคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าเป็นการใช้คำคล้ายกันแต่ว่าความหมายไม่เหมือนกันวิญญาณทางภาษาชาวบ้านก็หมายถึงผีนะวิญญาณทางพุทธศาสนาเราก็หมายถึงผู้รู้นั่นเองนะเนี่ยเขาเรียกว่าขันธ์ห้าเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาตัวนี้นะขอพิจารณาตัวนี้แล้วเราถึงจะได้เกิดปัญญานะพิจารณาขันธ์ห้าลงไหนลงสู่พระไตรลักษณ์เราก็มาดูสินะขันธ์ห้าเนี่ยเราย่นย่อลงมานะย่นย่อลงมาเหลือกายกับใจสองอย่างนะไอ้กายก็คือกายนะย่อจากห้าส่วนมาเป็นสองส่วนนะกายก็คือกายนะและเวทนาบางตัวที่เกิดขึ้นกับกายแล้วก็เอามารวมเป็นเรื่องของกายซะเนี่ยเมื่อเรานั่งปวดแข้งปวดขาเงี้ยนะอันนี้เวทนาตัวนี้เป็นของกายนะแล้วก็เอามารวมกับกายซะนะแต่เวทนาทางใจมันสุดนะเราเจ็บอกเจ็บใจเนี่ยนะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนั่นคือเวทนาทางใจเรานะก็เอาไปรวมที่กองของใจนะสัญญาก็ดีนะความคิดปรุงแต่งก็ดีความจำได้ก็ดีนะตัวรู้ก็ดีก็เอาไปรวมเป็นใจนะให้มันย่นลงมาเหลือแค่กายกับใจมันจะได้ง่ายนะในการเข้าใจนะถ้าจะแตกออกไปมันแตกได้เยอะนะ
แตกเป็นอาการ32ก็ได้นะแตกเป็นจิตอะไรก็ได้เป็นดวงๆเนี่ยถ้าอภิธรรมเนี่ยเขาแตกไปตั้ง108ดวงหรือ89ดวงนะก็แตกออกไปได้เรื่องของใจนะแต่เราไม่ได้เรียนตรงนั้นมาเราก็เอามารวมเป็นใจดีกว่านะพูดคำเดียวก็ให้มันคลุมไปหมดเนี่ยพอเราเดินปัญญาเราก็ต้องมาพิจารณาตัวนี้ก่อน พิจารณากายก่อนอย่างที่บอกนะแต่ต้องมีสมาธิก่อนนะพอเรามีสมาธิแล้วเนี่ยนะเวลามาพิจารณาแล้วเนี่ยใจเรามันจะอยู่กับการพิจารณานั้นแต่ถ้าใจเราไม่ค่อยมีสมาธิมาก่อนเนี่ยสังเกตนะพิจารณาไปหน่อยมันจะเกิดอาการฟุ้งซ่านขึ้นนะการเดินวิปัสสนานี่ก็ดีก็เหมือนกันนะ มันต้องพิจารณาที่ว่านี่นะถ้าเราไม่มีความสงบพอควบคุมใจเราได้นะมันก็จะฟุ้งไปนะแต่ถ้าเราควบคุมได้เราจะเริ่มเห็นกายของเราเนี่ยเราต้องเอากายของเรามาพิจารณาก่อนนะพิจารณาลงพระไตรลักษณ์พิจารณาวงกว้างก่อนแล้วก็ค่อยแคบเข้าแคบเข้านะวงกว้างก็อย่างที่บอกอะ เราพิจารณาที่ว่าเออกายของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นยังไงเรามาดูสมัยเด็กๆเราเป็นยังไงร่างกายเราก็จําได้เห็นไหมถ้าคิดไม่ได้ก็ไปดูร่างกายเด็กมันเป็นยังไงนะเราเองก็เคยผ่านวัยนั้นมาแล้วนะเป็นวัยเด็กนะพอโตขึ้นมาสักหน่อยนะก็เป็นเด็กหญิงก็โตขึ้นมา พอโตขึ้นมาอีกก็เป็นเด็กสาวนะมันเป็นนางสาวพอโตขึ้นมานะมีบ้านมีครอบมีครัวแล้วนะก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนอยู่มานานๆขึ้นก็เริ่มแก่ลงนะแล้วก็จะถึงปัจจุบันที่เรากำลังเป็นเนี่ยถ้าเรามองดูเออใช่นะมันมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะ เดี๋ยวนี้ก็ชักจะเริ่มผมขาวขึ้นมาแล้วกำลังวังชาก็เริ่มลดลงไปร่างกายเราเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ดูแบบวงกว้างๆนะเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงอย่างนี้นะถ้าเมื่อเราดูเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ขยับเข้าไปนะเป็นวงแคบลงไปอีกก็คือการพิจารณาในร่างกายของเราลงเข้าไปให้มัน คลอดเข้ามาให้มันสั้นลงมาให้มันตีกรอบลงมาพิจารณาดูสิว่าร่างกายที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แหละเราไม่เอาร่างกายสมัยตอนเด็กแล้วตอนสาวแล้วเอาตอนปัจจุบันนี่แหละเห็นไหมกระชับเข้ามาว่าทําไมล่ะเราถึงมายึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราเนี่ยว่าเป็นเรานะส่วนมากมันจะคิดอย่างเนี้ยนะ เราก็ต้องมาแกะดูนะแกะดูแกะหาตัวตนที่แท้จริงของเรามันอยู่ตรงไหนหาให้ได้นะเขาเรียกฉันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนล่ะไอ้ตัวแทนตรงเนี้ยนะตัวแทนของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะมันมีแก่นมีแกนอยู่ข้างในไหมเนี่ยเนี่ยตัวนี้ต้องใช้ปัญญาเข้าไปดูพยายามแยกแยะออกมานะเขาเรียกว่ากายวิภาคก็คือการแบ่งร่างกายของเราเนี่ยนะแกะออกมาเรื่อยๆ นะเหมือนเราแกะของของขวัญนะเป็นชั้นๆเข้าไปนะเพื่อจะหาตัวตนที่แท้จริงของเรานะที่เขาเรียกว่าอนัตตานั่นเองแต่จริงๆมันไม่มีนะมันเป็นการประกอบเข้ามาเฉยๆนะถ้าพูดตามภาษาพระก็อะไรประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟแค่นั้นเองร่างกายเรานะอันไหนแข็งๆก็เป็นธาตุดินนะเราสังเกตดูสิว่าเราต้องกินข้าวทุกวันนะ ข้าวเม็ดแรกเอาไปลงในดินปุ๊บนะมันก็งอกเป็นต้นขึ้นมาทำไมมันงอกเพราะมันมีรากนะทำไมโตมันก็ดูดดินขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนสภาพขึ้นมาที่ว่าแร่ธาตุทั้งหลายในดินเอามาสร้างเป็นต้นมันขึ้นมานะพอมันได้ที่ได้หนมันก็สร้างเป็นเม็ดขึ้นมานั่นเราจะเรียกว่าเม็ดข้าวมาจากดินก็ใช่ แล้วเราเป็นไงพอมันแก่มาเราก็ไปเก็บแล้วก็เอามาหุงนะเป็นข้าวสวยที่เรากินกันทุกวันก็เอามาบำรุงร่างกายเรา
ข่าวสวยเข้าไปในร่างกายเสร็จแล้วก็แปรสภาพเป็นเกลือแร่มั่งเป็นแร่ธาตุมั่งเข้าไปสู่ในเซลล์ของเราไปสู่ในผิวหนังของเรามั่งสร้างขึ้นมาเนี่ยนั่นแสดงว่าร่างกายของเราก็มาจากดินได้นะแต่มันผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนซับซ้อนอย่างที่ว่านะเราก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะในพุทธเจ้าท่านบอกว่า มันประกอบไปด้วยดินอ่านแข็งๆเนี่ยตรงไหนแข็งๆเนี่ยประกอบไปด้วยดินเอาตัวง่ายๆนะประกอบไปด้วยน้ําเห็นไหมร่างกายแล้วก็มีน้ําเลือดน้ําเหลืองเห็นไหมอืมเอาดินตัวเดียวก็ไม่ได้นะถ้าดินตัวเดียวมันก็พอๆกับก้อนหินนี่แหละนะอันนี้ต้องมีน้ําเข้ามาอีกนะธาตุน้ําเป็นโลหิตเรามั่งนะเป็นน้ําลายมั่งเห็นไหมเป็นน้ําเหลืองมั่งหรือเป็นน้ํานมมั่ง ประกอบไปด้วยไฟก็คือความอุ่นเห็นไหมความอบอุ่นอุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยคนเราเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีอุณหภูมิ37 องศาเนี่ยนั่นคือเนี่ยแสดงว่าธาตุไฟเรามีนั้นจับดูก็อุ่นๆนะถ้าไม่มีธาตุไฟก็เหมือนศพเท่านั้นเองเห็นไหมศพนี่ไม่มีธาตุไฟไหมเราเวลาเราไปเผาเห็นไหมมันแข็งเกลือเดิงงั้นนะก็เรียกว่าศพไม่มีธาตุไฟหล่อเลี้ยง แต่ของเราเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยธาตุไฟตัวนี้ก็ยังหล่อเลี้ยงอยู่ดินน้ําลมธาตุลมก็คือลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปนี่แหละเอาเป็นตัวแทนของธาตุลมนะถ้าเราไม่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยชีวิตเราก็ไม่มีเราก็ต้องเป็นเหมือนอย่างกับศพหรือคนตายไปแล้วคนตายไปแล้วสังเกตดูนะธาตุที่จะไปก่อนก็คือธาตุลมนะ มันกลับเข้าสู่ธรรมชาติอ่ะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็พิจารณาอย่างนี้นะมันกลับเข้าสู่ธรรมชาติคือธาตุลมก็จะเริ่มหายไปก่อนก็คือไม่มีลมหายใจนะพอมันเข้าไปแล้วมันออกแล้วมันไม่เข้าไปแล้วนะพอลมหายใจหยุดนะธาตุไฟก็เริ่มค่อยๆลงนะสังเกตดูเห็นไหมคนตายเนี่ยจักจะเริ่มเย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นหรือเราไปเยี่ยมคน ลงมาเนี่ยถ้าจับตีนเย็นมือเย็นแล้วเนี่ยเอ๊ะมันชักจะเริ่มแล้วนะเริ่มละเราทำให้เรารู้ว่าคนนี้ใกล้จะตายละนะธาตุไฟตามไปนะเมื่อหมดธาตุไฟปุ๊บเห็นไหมมันก็เหลือธาตุน้ํากับธาตุดินที่ยังเห็นเป็นถ้าเป็นคนนอนอยู่ในโรงที่เราเห็นนั่นแหละเห็นไหมถ้าเราไม่เผานะธาตุดินกับธาตุน้ําก็จะเริ่มแยกกันเห็นไหมที่มันเริ่มเน่าขึ้นเห็นไหมน้ําเลือดน้ําหนองเริ่มไหลออกเห็นไหมธาตุน้ําเริ่มจากธาตุดินไปละพอไหลเข้าไหลเข้าเห็นไหมพอมันแฟบลงไปเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะแห้งเป็นศพแห้งแข็งแข็งเวลาเราไปกราบศพที่เขาเอาไว้ตามวัดตามอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมหรือไม่ที่เป็นผ้าก็ดีเราไปดูสิมันจะแห้งเหลือแต่เพราะธาตุดินอยู่ตรงนั้น ถ้าเราเอาไปเผามันก็จะเป็นขี้เถ้านะแล้วก็กลับเข้าสู่ดินเหมือนเดิมเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมร่างกายของเราเนี่ยไม่มีแก่นสารอะไรจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอนัตตานะแต่ความรู้สึกของเราเนี่ยถ้าไม่แกะอย่างนี้นะแล้วก็ยังเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่นั่นแหละมันเป็นก้อนนะเพราะมันเป็นก้อนเนี่ยมันถึงบังความรู้สึกของเรานะ เนี่ยการปฏิบัติธรรมต้องเข้าไปดูตรงนี้นะเราถึงจะเข้าใจเรื่องของกายเรานะถ้าเราเข้าใจเรื่องของกายเราเนี่ยนั่นแหละแสดงว่าเราเริ่มเปิดทางแล้วนะเริ่มรู้จักทางของเราแล้วนะว่าจะไปทางไหนอย่างน้อยเรานี่ก็สามารถละสักกายทิฏฐิได้เลยนะถ้าเราสามารถเข้าใจอย่างนั้นแล้วใจเรายอมรับจริงๆนะเข้าสู่พระโสดาบันละนะเข้าข่ายพระโสดาบันละนะ พระโสดาบันในละได้3 อย่างนะก็คือสักกายทิฏฐิก็คือร่างกายพระโสดาบันเนี่ยจะไม่คิดว่าร่างกายเป็นของตัวเองแล้วนะเป็นของที่ไม่มีแก่นสารไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยนะประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟอย่างที่อธิบายมานี่แหละนะเอามารวมกันแค่นั้นนะแต่ด้วยความสำคัญมั่นหมายด้วยความไม่รู้ของเราเนี่ยนะเราไปยึดเอาเองนะว่าร่างกายเป็นของเรานะเป็นตัวเป็นตนของเราที่แท้จริง ทีนี้เราต้องแกะเข้าไปอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าแคบเข้ามาละนะ
ตอนแรกที่เราดูการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เด็กมาสู่สาวสาวมาสู่วัยรุ่นวัยรุ่นมาสู่คนเป็นแม่บ้านแม่เรือนจนถึงทุกวันเนี่ยอันนั้นยังเป็นวงกว้างนะพอให้เราได้คําหรือว่าพอให้เราได้คาดตามได้นะพอเราเข้าใจที่กระชับเข้ามาอีกนะให้ดูมันกระชับเข้ามานะพยายามแยกกายเข้าไปดูอีกนะดูที่ว่าเราทําดูอย่างเงี้ยนะ แล้วก็ใช้อาศัยอย่างนี้แหละนะใช้ปัญญาอย่างนี้ค่อยๆสะสมสะสมสะสมนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยใจเราจะยอมรับนะอ๋อยอมรับว่าโอ้ร่างกายเราไม่มีจริงๆด้วยนะในเวลาเราไปเผาศพเผาอะไรเนี่ยเราก็เอามาเป็นกรรมฐานเราได้นะเอาตัวอย่างมาได้นะ พระเขาไปชักบังสกุลไหนไหมอนิจจาวัตสังขารานะจริงๆเขาสวดให้พวกเราฟังนะแล้วก็สวดตัวให้ตัวท่านดูด้วยนะหมายถึงตัวพระที่จะชักบังสกุลนะฮะอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นนะตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้เราก็จะเป็นสุขเขาว่างั้น นี่แหละนักปฏิบัติต้องไปทางนี้นะถ้าไม่ไปอย่างนี้เราก็ยึดอยู่ตรงนี้การยึดอยู่เงี้ยมันทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่เงี้ยเวียนเกิดเปลี่ยนตายมาหลายภพหลายชาติก็เพราะเรายึดอย่างนี้เรายังคิดว่ามันดีสําหรับเราอยู่นั่นแหละนะยังติดใจอยู่เห็นไหมเหมือนเราไปกินอาหารร้านไหนติดใจแล้วก็จะวนไปอยู่นั่นแหละนะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเรายังติดใจความเป็นมนุษย์ยังติดใจความเป็นภพ อย่างเนี้ยนะเวลาตายไปมันก็จะผูกใจอยู่อย่างเงี้ยนะพอผูกใจมันก็วนมาอีกนะวนมาเกิดอีกมันไม่มีคําว่าจบนะอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าเอากระดูกมากองไว้นะกระดูกตายแต่ละชาติแต่ละชาติมากองมันโอ้โหมันสูงกว่าภูเขาสุเมรุราชเนี่ยนะสูงกว่าเอเวอเรสต์ทุกวันนี่ก็เพราะมันหลงอย่างนี้แหละนะหลงกายอย่างนี้นะ เนี่ยพระถ้าเกิดข้าวขายสุภาษิตบาลแล้วเนี่ยพระโสดาบันเริ่มรู้แล้วนะนางวิสาขานี่รู้เรื่องนี้ตั้งแต่7 ขวบนะโยมรู้เรื่องว่ากายไม่ใช่ของท่านเนี่ย7 ขวบเห็นไหมเพราะท่านก็คงจะพิจารณาลักษณะอย่างนี้นะเพราะในพระไตรปิฎกก็ไม่เคยกล่าวว่านางวิสาขาพิจารณาอย่างไงนะแต่มันก็ต้องมาแกะเรื่องนี้ก่อนดังนั้นไม่ทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมายืดกายของเรานี่แหละนะไม่เชื่อลองถามตอนนี้ดูก็ได้เนี่ยหลับตาดูเนี่ยกายนี่เป็นของเราใช่ไหมเนี่
สำคัญมั่นหมายว่ามันมีเนี่ยมันก็แปลกนะนั่นเราลองทำดูนะปัญญาเราก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นนะเมื่อเราแกะกายแล้วเข้าใจแล้วต่อไปแล้วก็มาแกะใจของเราอีกใจก็คือตัวผู้รู้นั่นแหละต้องเอามาดูอีกรอบหนึ่งนะถ้าไม่ดูอย่างนั้นอ่ะมันก็ยังหลงว่าใจเป็นของเราอีกนะก็ต้องเอาใจของเราเนี่ยมาแกะนะมาแกะดูอาการของมันนะตั้งสติให้มันชัดๆให้มันฉับไวให้มันคล่องแคล่วนะต้องใช้สติค่อนข้างละเอียดมากนะถ้าเกิดจะดูใจนะยังดูกายนี่ก็สติพอระลึกได้ก็ยังพอไปได้นะแต่ถ้ามาดูใจเนี่ยโยมต้องทำสติให้มากกว่านี้นะเป็นสติที่ละเอียดด้วยนะปานีตด้วยนะมันถึงจะจับใจได้นะเพราะใจเป็นนามธรรมนะรูปมาทำเนี่ยไหมเราจับเราคำอย่างเงี้ยแล้วก็ยังพอรู้ว่าอ๋อนี่แขนนี่ขานี่เข่านี่อกนี่ตัวเรานี่ผมเราเงี้ยมันยังพอรู้แต่ใจเนี่ยเห็นไหมเราเอามือจับคำไม่ได้นะจะมีตัวที่จับได้ก็คือตัวสติเท่านั้นนะเพราะนั้นนะสติตัวนี้จะต้องเป็นสติที่ไม่ธรรมดานะต้องเป็นสติที่ละเอียดด้วยนะและมีความฉับไวเพราะว่าใจเราเนี่ยมีความไหวตัวเร็วมากนะลองดูคิดไปไหนอ่ะ
เหมือนแต่มาเนี่ยอยู่เยอรมันอ่ะคิดถึงวัดที่เยอรมันอ่ะถึงแล้วมันเร็วขนาดนั้นนะเพราะนั้นสติตัวนั้นที่จะขวางตัวนี้ได้หรือจะจับใจตัวนี้ได้ต้องเป็นสติที่เป็นมหาสตินะเขาว่านะสติที่ละเอียดมากนะอาตมาเคยเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นแหก็ดีเป็นสวิงก็ดีเนี่ยจะต้องเป็นตาที่ถี่มากๆนะชนิดที่ว่าเล็กกว่าปลาซิลก็รอดออกไม่ได้อย่างนั้นนะใจเราเนี่ยซึ่งเป็นของเล็กมากๆนะในโลกเนี่ยเขาบอกว่าใจเนี่ยเล็กที่สุดนะเพราะนั้นสังเกตดูเห็นไหมเวลาสติเราอ่อนหน่อยเดียวแค่นั้นมันก็จะแวบออกไปแล้วนะเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยทำไมเราไม่เข้าถึงสมาธิเนี่ยสติเรามันกั้นไม่หมดนะกั้นใจเราไม่ได้นะมันมีรูอยู่นิดนึงนะมันก็เลยรอดออกไปนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำสติให้มันสมบูรณ์จริงๆนะเนี่ยก็อาศัยการฝึกเนี่ยที่ว่านี่แหละยืนเดินนั่งนอนนี่แหละนะสติปัฏฐาน4ตัวเนี้ยนะเป็นการระลึกไปอย่างเนี้ยนะมันจะค่อยสติเราก็จะค่อยพัฒนาตัวขึ้นนะเป็นสติที่ทีแล้วก็ปานีตลงไปเรื่อยๆนะละเอียดยิบเลยนะดังนั้นมันถึงจะจับใจเราได้นะเมื่อสติเราสามารถจับใจตรงนี้ได้ปุ๊บเราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าใจที่เราคิดว่าเป็นของเรานะมันไม่ใช่ของเรานะจะไปเกิดเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเป็นไปตามกฎของพระไตรลักษณ์นะเมื่อเราเข้าใจอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันถึงจะลงใจได้นะกิเลสทั้งหลายมันก็จะค่อยๆมาลายไปนะตามขั้นตามแรงที่จะประหัตประหารได้ด้วยปัญญาของตัวเองนั่นเองเพราะนั้นถ้าเกิดสิ่งพวกนี้ถ้าเราไม่สะสมเราไม่ฝึกนะมันก็ไม่ได้นะแล้วก็ไม่ใช่ว่าฝึกแค่ฝึกเล่นๆนะไปปฏิบัติธรรมเล่นๆอย่างนั้นแหละต้องเอาจริงเอาจังนะเห็นไหมเราสังอ่านดูที่ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยบางองค์เนี่ยโอ้โหถึงขั้นเอาชีวิตเข้าแลกด้วยซ้ำก็มีนะเพราะนั้นสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะแล้วก็ต้องสะสมด้วยอย่างพวกเราเนี่ยแสดงว่าสะสมมาหลายภพหลายชาติแล้วนะถึงมีใจว่าอยากจะไปบวชนะคนไม่ได้สะสมมาก่อนเนี่ยไม่คิดอย่างนี้หรอกนะไม่คิดที่จะมาบวชนะเนี่ยยิ่งหยุด4วันอย่างเงี้ยไหมเนี่ยเสาร์อาทิตย์นะบางคนต่อด้วยจันทร์อังคารพุธข้าวพรรษาด้วยนะวันอาสาด้วยนะลาวันจันทร์อีกวันนึงนะก็ได้ทั้ง4วัน5วันรถไปต่างจังหวัดติดกันหมดแหละเนี่ยก็ดูที่เราจะได้ยินข่าวนะกรุงเทพเราลดเราเริ่มโล่งเลยนะทุกครั้งเนี่ยพระราม5เนี่ยนะสัก6 โมง 6 โมงกว่าๆเนี่ยอย่าได้ไปเลยนะรถติดยาวเป็นแพเลยนะเป็นกิโล2กิโลแล้วนะแต่พรุ่งนี้เนี่ยสังเกตดูนะรถจะไม่ค่อยติดนะนั่นก็คือคนเขาว่าไปพักผ่อนก็ดีนะขึ้นไปเที่ยวเขาใหญ่หรือว่าไปกลับบ้านไปเที่ยวหาเพื่อนหาฝูงหรือนัดสันๆกันก็ดีอย่างเงี้ยนะมีสักกี่คนล่ะที่จะมานั่งคิดว่าเราไปปฏิบัติธรรมดีกว่าเนี่ยเนี่ยแค่คนมาปฏิบัติธรรมนี่ก็เท่าไหร่นะยอดก็ไม่ถึง300แล้วมั้งตรงเนี้ยพอมาปฏิบัติธรรมจริงๆคนที่จะในยันชิกมีเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งข้างหน้าเนี่ย50จะถึงไหมเนี่ยเนี่ยคิดบอกว่ามันไม่ได้มาด้วยง่ายนะคนเราก็ต้องมีการลงทุนนะเพราะสิ่งนี้ถ้ามันง่ายนะทุกคนก็เป็นหมดละนะสามารถเข้าสมาธิได้เป็นพระโสดาบันเกลื่อนเมืองได้เลยนะแต่นี่มันยากนะแค่ยึดกายแล้วนี่ก็โหยากพอแล้วนะยิ่งยึดใจเข้าไปอีกแล้วเป็นของละเอียดด้วยก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะแต่ตมาว่ามันไม่เกินความสามารถของพวกเราหรอกนะผู้หญิงก็มีสิทธินะไม่ใช่ว่ามีเฉพาะผู้ชายพุทธเจ้าบอกว่าผู้หญิงผู้ชายมีสิทธิ์เท่ากันนะอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรของแต่ละคนว่าใครจะทำนะเราต้องพยายามให้กำลังใจตัวเองนะบางคนไปทับถมตัวเองซะก่อนอุ้ยโยมคงไม่มีวาสนาบารมีแล้วเอาแค่นี้ก็พอเนี่ยการตั้งความรู้สึกของเราต่ำไปอย่างเงี้ยนะมันทำให้เราไม่เป็นคนที่อาจหารนะโยม
ผลที่สุดเราก็จะมาบอกว่าไปบวชแค่สะสมบารมีอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นเราคิดว่าชาตินี้เราต้องเอาให้ได้เพราะถ้าเกิดเราตั้งอย่างเงี้ยโยมนะความรู้สึกที่มุมานะของเรามันจะแรงนะมันจะตั้งใจทํามันจะทุ่มเทในการทํานะความรู้สึกอย่างเงี้ยที่เราอยากต้องการนะแต่ถ้าเราว่าไปก็แค่สะสมบารมี หรือไม่ก็ไปเกิดแค่เป็นเทวดาก็พอความรู้สึกของเราเนี่ยมันอ่อนนะการทําอะไรเราก็ชักจะไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเท่าไหร่นะเราเหล่ะแหละไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะอาตมาเลยบอกว่าเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยเป็นของจริงนะทําจริงได้จริงทําเล่นได้เล่นนะก็ตามคุณภาพอ่ะอย่างการเนชันชิกนะโยมนะมันเป็นทางลัดชนิดหนึ่งนะหลวงพ่อสนองเคยบอกไว้แล้ว คนเนชันชิกเนี่ยมีโอกาสนะโยมนะโอกาสที่จะรู้ทำเห็นทำได้ง่ายนะเพราะอะไรเรามีความอดทนนะที่อาตมากล่าวครั้งแรกนะพอมีความอดทนมีความย้อมใจตัวเองให้มันลองดูสิมันจะขนาดไหนคืนเดียวไม่ตายหรอกเราคิดอย่างนี้นะคืนเดียวเนี่ยมันก็สู้ไหวอยู่ลองดูนะถ้ามีโอกาสแล้วนะ ปกติจะมาวันจันทร์วันอังคารวันธรรมดามันก็ไม่มีนะอย่างในชิกกลางคืนนี้ก็ไม่มีนะก็ต้องมาคืนวันเสาร์หรือว่าคืนวันพระถึงจะมีนะถึงจะมีครูบาอาจารย์มาเทศนะมาบอกมาสอนพวกเรานะมาปลุกให้พวกเรามีความอาถรรพ์รื่นเริงในการปฏิบัติธรรมนะหรือไม่เราก็ต้องย้อมใจตัวเองนะให้กําลังใจตัวเองมากๆนะ คิดว่าเราต้องมีบารมีไม่มีบารมีไม่สามารถมานั่งตรงนี้ได้หรอกคนไม่มีบารมีนะโยมนะฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องนะบางทีเราเทศจนโอ้โหเป็นชั่วโมงเขายังไม่เข้าใจเลยอะไรเป็นอะไรนะแต่พวกเราเนี่ยไหมครูบาอาจารย์คนไหนมาเทศเราก็เข้าใจหมดแต่เพียงแต่ว่าปัญญาเรามันยังไม่รอบนะ ที่จะมาพูดประจําว่าเวลาเราเจอปัญหาแล้วเราไม่สามารถจะดึงออกมาใช้ได้ปัญญาตรงนั้นแต่เวลาเขาพูดจําได้หมดรู้หมดเนี่ยมันตรงนี้แหละเพราะว่าสติของเรามันไม่อัตโนมัตินั่นเองนะเนี่ยเราก็ต้องมาฝึกเอาเนี่ยฝึกให้มันเป็นอัตโนมัติขึ้นมามันจะได้ทันท่วงทีนั่นเองถ้าเกิดเราเก็บไว้อยู่ข้างในอย่างเดียวเห็นไหมเขาบอกอะไรเหมือนมีดอะเก็บไว้ในฝักถึงจะคมบานใด ก็ไม่มีประโยชน์นะครับว่าเพราะเราไม่ได้ชักออกมาใช้งานไอ้ตัวที่จะชักออกมาก็คืออะไรตัวสตินั้นมันถึงจะดึงออกมาได้ปัญญาเราเนี่ยก็คือต้องใช้สติดึงออกมานะก็คือมีสติแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆดึงปัญญาเราออกมานะปัญญาก็เกิดจากการสะสมจากการฟังเนี่ยฟังธรรมมั่งเนี่ยเอามาพิจารณาไตร่ตรองมั่งเนี่ยมันก็จะเป็นกําลังของปัญญาเราขึ้นมา พอปัญญาเราได้เต็มที่แล้วนะเริ่มฉับไวแล้วสติเราก็เริ่มฉับไวขึ้นมาแล้วเนี่ยนั่นแหละการแก้ปัญหาของเราก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็รวดเร็วทันเหตุการณ์ได้เอาเข้าอีกหน่อยเนี่ยเราก็จะมีปัญญาที่ว่าเป็นมหาปัญญาได้สามารถเอากิเลสตัวเองออกได้สามารถตรวจดูว่าในใจแล้วมันเหลืออะไรมั่งมันค้างอะไรมันจะเอาออกได้ นี่แหละตัวปัญญาต้องทํางานอย่างนั้นนะถ้าไม่มีสติตัวปัญญาทํางานไม่ได้นะแล้วก็คิดดูในสติเดียวกว่าเราจะฝึกมาได้เนี่ยไหมไม่ใช่ง่ายนะต้องมาทําตลอดเนี่ยไม่อาตมาไปจัดคอร์สที่เขาใหญ่เนี่ยไหมนั้นก็ฝึกให้มันเข้มข้นขึ้นมานะแต่อย่างวัดเราเนี่ยมันก็คะกันไปนะบางคนก็ขยันเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยขยันในการปฏิบัตินะ เมื่อยนั่งก็ไปยืนเมื่อยยืนก็ไปเดินแต่บางคนก็เอาแค่ธรรมะสวดมนต์นั่งสมาธิสักหน่อยนี่ก็ไปดีกว่าเนี่ยมันต่างกันอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแข่งอะไรแข่งได้แข่งรถแข่งเรือก็แข่งกันได้แข่งความรู้ในแข่งกันได้แต่งแข่งว่าสนาบารมีแข่งกันไม่ได้เห็นไหมแข่งเรือเนี่ยเห็นไหมนะ คนองค์เรือคันนี้เร็วมันก็ไปคิดวิธีว่าจะทำให้ในเร็วกว่าเรือคันนี้อีก
แข่งฤดูนี้แพ้ไปได้ฤดูหน้าอาจจะชนะเลยอย่างเงี้ยนั่นคือเราแข่งรถแข่งเรือรถก็เหมือนกันเห็นไหมที่เขาดูมอที่เขาแข่งกันนะบางทีก็ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวก็ได้ที่สองเนี่ยนั่นเขาเรียกว่ามันแข่งกันได้นะมันเห็นกันอยู่อ่ะมันวิ่งเท่าไหร่นะ อันนั้นร้อยอันนั้นวิ่งไปสองร้อยห้าสิบเนี่ยอีกคนมันก็ต้องไปคิดให้ได้260ให้ได้เงี้ยนะพอ260มันก็ชนะนะเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าแข่งรถแข่งเรือแต่แข่งวาสนาบารมีนะโยมนะมันไม่มีตาช่างนะเนี่ยเหมือนโยมนั่งอยู่ทุกคนเนี่ยบอกไม่ได้ว่าคนนี้มีบารมีมากคนนี้มีบารมีน้อยอย่างเงี้ยบอกไม่ได้นะคนนู้นไม่เท่ากับคนนี้คนนี้ไม่เท่ากับนั้นเนี่ยไม่รู้หรอก แต่ให้รู้ว่าเรามีบารมีนะถึงได้มานั่งตรงนี้ถึงไม่ได้ปฏิบัติธรรมตรงนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วนะใจเรามันจะฟูขึ้นมานะมันจะสนใจในการปฏิบัติโอ้เราก็ได้สะสมของเรามาแล้วนี่ก็ไม่แน่นะมันจวนเจียนจะเต็มอย่างเงี้ยเกิดได้ฟังแล้วเห็นไหมในสมัยพุทธกาลเห็นไหมล่ะพอพระพุทธเจ้าเทศ บารมีคนมันเต็มทันทีเลยนะบางคนบารมีเต็มเนี่ยสามารถสําเร็จนะในขณะฟังธรรมกับพุทธเจ้าได้เลยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบารมีเขาจะเต็มนะแต่ไปฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยนิดเดียวเต็มเลยนะสามารถสําเร็จได้นะพวกเราก็ไม่แน่นะมันไม่มีตาช่างไม่มีตัวบอกเพราะเวลาเนี่ยฟังธรรมไปฟังธรรมไปอาจจะถูกจริตหรือว่าถูกฉลกปุ๊บเนี่ยมันพลิกไปทันทีเลยนะ เมื่อกี้ยังเป็นคนเดิมอยู่นะแต่พอพลิกไปแล้วมันเป็นคนใหม่ไปเลยนะมุมคิดมุมอ่านของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะจะเกิดความรู้สึกมหัศจรรย์ในตัวเองเฮ้ยทำไมเราคิดอย่างนี้เนี่ยเมื่อกี้เราทำไมไม่คิดอย่างนี้เหมือนคนที่ว่าเห็นเรื่องของกายอย่างเงี้ยนะพอเข้าใจเรื่องของกายเนี่ยจิตตัวเองพลิกไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเรานี่ทำไมเรารักตัวเราเหลือเกินนะแต่ตอนนี้เรากลับ รู้แล้วว่าไม่มีอะไรแต่เราก็ทําหน้าที่ของเราไปแค่นั้นเองนะถึงเวลามันหนาวก็เอาเสื้อผ้าเอาผ้ามาคุมให้มันเวลามันสกปรกเราก็ไปอาบน้ําให้มันเวลามันเมื่อยมันอยากนอนแล้วก็ไปนอนให้มันตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ลุกให้มันอย่างเงี้ยนะมันก็จะทําหน้าที่ให้ตรงกับความเป็นจริงแค่นั้นเองแต่ความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในตัวมันก็จะไม่ค่อยมีนะเพราะนั้นถ้าเราแกะอย่างนั้นได้นะเราเข้าใจอย่างนั้นได้นะนั่นแหละเรารู้แล้วว่าโอ้ธรรมะพุทธเจ้ามันวิเศษอย่างไรนะมันมหัศจรรย์อย่างไรไม่มีใครรู้หรอกเรานั่นแหละรู้อยู่กับหัวใจนะพูดไปมันก็ไม่ถูกบางทีไปพูดกับคนอื่นเขาจะว่าเอ้ยยายนี่มันบ้าแล้วก็มีนะแต่เราจะรู้ของเราว่าอะไรเป็นอะไรนั่นแหละ ก็ถึงบอกว่าธรรมะพุทธเจ้ามันเป็นปัจจตังนะรู้ได้เฉพาะตนเหมือนเรากินข้าวเนี่ยใครสามารถรู้ไหมว่าเราจะอิ่มไม่อิ่มอ่ะแต่คนที่รู้ว่าอิ่มก็คือตัวเรานั่นแหละนะเรากินไปนี้ก็อิ่มหน่อยกินแล้วนี่ก็อิ่มหน่อยหนึ่งคำที่สามคำที่สี่ก็เริ่มอิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ของเราแหละเห็นไหมว่าอ๋อมันเริ่มอิ่มขึ้นไปละพอมันอิ่มเต็มที่แล้วเราก็รู้ว่ามันกินลงไปไม่ได้แล้วนะ ถ้าเอาใส่อีกคำหนึ่งก็จะอ้วกออกมาอย่างเงี้ยนะเราก็รู้ทันทีว่าเราอิ่มแล้วคนที่นั่งมองเนี่ยไม่รู้หรอกว่าไอ้นี่มันจะอิ่มหรือไม่อิ่มถ้าเราไม่บอกเนี่ยธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ค่อยๆทําไปอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยเกิดขึ้นที่เขาเรียกว่าสะสมบารมีก็เป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยคนเราอย่าดูถูกศักยภาพตัวเองนะ ให้กำลังใจตัวเองนะอย่าไปคิดว่าเราเนี่ยไม่ไหวแล้วนะท้อแท้ท้อถอยขึ้นมาเนี่ยคนอย่างนี้เขาเรียกว่าแพ้ตั้งแต่ในมุ้งเนี่ยเขาว่านะยังไม่ทันทําเลยนะแล้วก็แพ้ไปแล้วนะมันต้องลองก่อนนะลองก่อนคนเราเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยกว่าจะได้ยามาแต่ละตัวกว่าจะได้วิธีมาเนี่ยเขาก็ลองผิดลองถูกกันมานะกว่าจะ สรุปสูตรสําเร็จขึ้นมาได้กว่าจะปรุงยาขึ้นมาได้สักขนาดหนึ่งเห็นไหมนะก็ทุกวันนี้เห็นไหมยารักษาโรคเอดส์มันก็ยังไม่มีที่ว่าจะรักษาให้หายขาดเห็นไหมเขาก็ต้องลองผิดลองถูกนั่นแหละนะอนาคตข้างหน้าเขาก็หวังว่าวันหนึ่งนะ
เขาจะได้ยาที่สามารถควบคุมโรคเอดส์หรือว่ารักษาโรคเอดส์ให้หายได้แต่ถ้าเกิดไม่มีการลองผิดลองถูกเนี่ยมันไม่มียาวิเศษอย่างอื่นหรอกนะอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราก็เหมือนกันทํากรรมฐานนี่ก็พยายามเข้านะแรกๆแล้วก็นี่แหละล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นไรนะเวลามันล้มไปกับลุกใหม่เห็นไหมเหมือนเด็กเห็นไหมเด็กเนี่ยมันอยากจะเดินเห็นไหมมันทำไงมันล้มแล้วก็ลุกใหม่นะพอหัดบ่อยๆนะทำเรื่อยๆพอมันแข้งขามันแข็งขึ้นมาแล้วเห็นไหมทีนี้มันไม่ต้องล้มแล้วมันเดินป๋อเลยนะจากเดินใกล้ๆมันก็เดินไกลขึ้นจากที่มันเดินป๊อแปะป๊อแปะมันก็เดินดีขึ้นจากที่มันเดินมันก็สามารถวิ่งได้อีกเห็นไหมล่ะนั่นก็คืออะไรการฝึกฝนของเด็กพวกเราก็เหมือนกันนะพยายามให้กำลังใจตัวเองอย่าทับถมตัวเองนะแล้วเราก็จะค่อยๆเจริญขึ้นนะตอนนี้ก็อยากให้ญาติโยมเขานะพยายามย้อมใจตัวเองนะให้มีกำลังใจในการปฏิบัตินะทุกอย่างไม่เกินความสามารถวิริยะทุกขมะเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรเท่านั้นนะถ้าเราไม่มีความเพียรแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปพูดละนะถ้ามันหล่นลงมาจากฟ้าได้มันก็คงจะหล่นมานานแล้วนะถึงบอกคิดอย่างนี้นะแต่มันก็ต้องสร้างจากตัวเองนี่แหละนะสร้างจากที่นะครูบาอาจารย์ท่านที่เคยเดินแล้วเนี่ยท่านก็มาบอกวิธีว่าต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะเราก็อาศัยนะเหมือนเราเนี่ยศรัทธาในแนวทางปฏิบัติหลวงพ่อสนองเนี่ยนะเราก็เดินตามทางท่านนี่แหละนะท่านก็ทิ้งมรดกนี้ไว้ให้พวกเรานะเราก็รักษามรดกนี้ไว้นะพยายามทำนะให้มันมีให้มันเห็นให้มันเป็นนะให้มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะเมื่อมันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ยิ้มได้นะมีความสุขได้ในชาติปัจจุบันนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาในการแสดงพระธรรมเทศนานะในการแนวทางการปฏิบัติทั้งหมดนะพวกเราก็นะขอให้ตั้งใจนะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคิดเงินขอได้เงินคิดทองขอได้ทองคิดไปตามทำนองของธรรมพุทธเจ้าแล้วญาติโยมจงสำเร็จสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญเดี๋ยวก็มีครูบาอาจารย์จะมาเทศต่อคืนนี้ก็มีการแสดงธรรม